วันนี้มีการประชุมพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้การพูดถึงการเตรียมความพร้อมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโทษการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ครับในวันที่23และก็24สิงหาคมนะครับทางที่ประชุมก็ได้มีการแบ่งทีมในการที่จะนำเสนอเรื่องนโยบายในลักษณะที่ทางสสที่มีส่วนร่วมในการที่จะเป็นการผู้ร่างนโยบายด้วยนะครับแล้วก็นำเสนอนโยบายได้มีการแบ่งอยู่2ชุดนะครับก็ตามที่ได้เสนอไปแล้วคือชุดหนึ่งก็ประมาณ20ท่านแล้วที่สำคัญนะครับที่ประชุมเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการแถลงนโยบายก็คงจะอยู่ใน8กรอบที่ได้วางไว้นะครับคือนโยบายของรัฐบาลที่ได้วางไว้ซึ่งนโยบายที่1คือนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรกซึ่งมีอยู่หลายประเด็นนะครับเช่นประเด็นเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยการกำหนดและการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดโดยเป็นวาระแห่งชาติและก็ข้อ3นะครับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อ4ส่งเสริมไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทานข้อที่5เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับและข้อที่6ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศข้อที่7ครับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้อที่8การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศสร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาพนะครับและข้อที่9การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ23คือจากร้อยละ30ไปเหลือร้อยละ23ในปี2555และลดลงเหลือร้อยละ20นะครับในปี2556นะครับแล้วข้อ10นะครับส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนข้อที่11การยกระดับสินค้าเกษตรและให้การเกษตรและเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนนะครับและข้อที่12เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศข้อที่13สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่นข้อที่14นะครับพัฒนาระบบประกันสุขภาพข้อที่15จัดหาเครื่องมือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่นักเรียนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ข้อสุดท้ายข้อที่16ครับเร่งรัดและผลักดันการเป็นรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนี่คือนโยบายเร่งด่วน16ข้อรวมถึงนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐนโยบายด้านเศรษฐกิจนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นข้อที่6ของกรอบนะครับและกรอบข้อที่7คือนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและข้อที่8ข้อสุดท้ายนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนี่คือ8กรอบที่วางไว้นะครับก็คือสิ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่าในประเด็นที่จะมีการแถลงนโยบายแล้วก็มีความกังวลว่าจะมีการอาจจะฝ่ายค้านอาจจะอภิปรายนอกประเด็นนะครับซึ่งวันนี้ที่ประชุมก็ยังมีความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าการทำหน้าที่ที่ผ่านมาก็ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยได้ทำหน้าที่ในฝ่ายค้านมาหลายครั้งนะครับก็คงจะอยู่ในกรอบของข้อบังคับของสภาซึ่งเราก็มั่นใจว่าประธานสภาเองรวมทั้งผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมเองจะรักษาข้อบังคับและระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้การประชุมเนี่ยราบรื่นอย่างไม่มีปัญหานะครับซึ่งคิดว่า2วันที่กำหนดให้มีการประชุมวันที่23 24เนี่ยก็จะเป็นการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับและข้อกังวลต่อมาก็คือเรื่องกรณีที่มีการรายงานถึงข่าวว่าจะมีมวลชนทั้งสนับสนุนและก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเนี่ยก็จะมีมวลชนอยู่2กลุ่มนะครับขณะนี้ก็ทราบว่าจะมีการประสานให้แต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สนับสนุนตัวเองอย่างเช่นกลุ่มของคนที่เป็นคนเสื้อแดงเนี่ยเขาจะจัดอยู่ที่ลานพระรูปนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนคนที่เป็นคนคัดค้านเนี่ยนะครับหรือเสื้อหลากสีที่เขาแจ้งว่าจะมาคัดค้านนโยบายบางข้อเนี่ยก็อาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของสภาก็จะไม่มีปัญหาใดๆซึ่งเรื่องนี้เรามองว่าถ้าประชาชนเองนะครับมาแสดงความ
แสดงออกทางด้านประชาธิปไตยหรือในการที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีสิทธิทำได้นะครับก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วก็เชื่อว่าการประชุมในวันที่23 24เนี่ยคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาวันนี้มีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามไหมครับองครักษ์ไม่มีครับไม่ว่าจะเป็นองครักษ์ของท่านนายกยิ่งลักษณ์หรือองครักษ์ของรัฐมนตรีไม่มีเพราะเรามั่นใจว่าท่านนายกมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยสามารถตอบคำถามของทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้แน่นอนรวมทั้งฝ่ายบริหารนึกเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะชี้แจงในกรอบที่บอกแล้วว่า8กรอบนะครับก็ชี้แจงตามที่มีการสอบถามได้ไม่มีปัญหาแต่ก็ยังมีฝ่ายที่ส่งเขาเรียกว่าฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตยก็จะดูแลเรื่องกรณีที่ออกนอกกรอบก็จะมีการอาจจะต้องมีการชี้แจงบ้างนะครับเพื่อให้กลับมาอยู่ในกรอบของการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่ลักษณะเหมือนเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่มีเรื่ององครักษ์แน่นอนครับเป็นการทำหน้าที่ของส.ส.ที่เป็นเรื่องของวิปนะครับของพรรครัฐบาลคือวิปชั่วคราวก็ทำหน้าที่ร่วมกันนะครับซึ่งกำหนดกรอบการทำหน้าที่ไปแล้ว